ำหรับคนที่อยากปลดล็อกดาบไลท์เซเบอร์ออกมาเล่นนะครับก็จะปวดหัวกระหม่อมเมอร์เซนารี่เพราะว่าเงื่อนไขก็คือต้องจบดับเบิลเอสทั้งหมด8ด่านด้วยกันถูกไหมครับและในคลิปนี้นะครับผมจะแนะนำวิธีการบริหารทรัพยากรเช่นอาวุธแล้วก็กระสุนปืนแล้วก็ไอเทมต่างๆรวมทั้งไลน์ในการวิ่งของผมนะครับว่าผมวิ่งยังไงถ้าคุณดูคลิปนี้จบนะครับอย่าว่าแต่ดับเบิลเอสเลยทริปเปิลเอสชิลๆไปเลยดีกว่าอัพความแรงแล้วก็อัตราการยิงได้เลยนะครับเน้นแค่2 อย่างนี้แล้วก็ซื้อลูกโม่ติดตัวไว้แต่ว่าลูกโม่มี5นัดและไม่มีกระสุนขายนะเพราะฉะนั้นใช้อย่างประหยัดพยายามอย่าเอาตัวเองมาอยู่กลางฝูงของพวกไรแค้นแล้วคุณจะปลอดภัยและคอมโบจะไม่หลุดผมจะเล่นและแนะนำในด่านระดับฮาร์ดไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าคุณผ่านระดับฮาร์ดไปได้แล้วเนี่ยนอร์มอลก็ไม่ใช่ปัญหาครับเพราะฉะนั้นดูแบบยากไปเลยแล้วกันเนาะผมจะวางระเบิดมายไว้ตรงนี้เพราะว่ามันจะเป็นจุดที่เชื่อมคอมโบยากที่สุดในด่านนี้นะครับเดี๋ยวมารู้กันว่าจะเป็นยังไงหลังจากที่ผมวิ่งกลับออกมานั่นแหละครับทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางไว้ทีนี้พอเลื่อนไปแล้วเนาะแล้วก็กระหน่ำยิงมาได้เลยจะเห็นว่ามีไรแค่นใหญ่ตรงมาหาเรานะครับเราต้องสลับยิงระหว่างตัวโมโลไอกากับตัวไรแค่นใหญ่นะครับแล้วก็อย่าให้คอมโบหลุดนะเพราะพื้นที่นี้มีแค่30ตัวนะครับต่อคอมโบไม่ยากครับแต่ต้องระวังคอมโบหลุดจังหวะนี้นิดหนึ่ง何かご入り用ですかな。すぐに仕上げましょう。ん？おや。あ、いえ、何もできました。
Subarashi. Start. พยายามเคลื่อนที่ตลอดเวลานะครับแล้วก็จัดการไลแค่นที่ใช้ธนูยิงมาหาเราก่อน今回は何をお求めで？これがあれば大勢殺せますよ。すべては投資の一環です。ご利用ありがとうございます。ในพื้นที่ที่3ของด่านหมู่บ้าน2เนี่ยนะครับก็ยากที่สุดน่าจะเป็นช่วงแรกเนี่ยนะครับเพราะจะมีธนู2ตัวคอยยิงเราตลอดแนะนำให้มันหลบหลังบ้านเล็กๆหลังนี้นะครับแล้วก็ยิงเจ้าโมโลไอกะให้เรียบร้อยแล้วค่อยออกไปผ่านตรงนี้ไปได้ทุกอย่างง่ายหมดครับThank you.
possibility. เห็นไหมครับว่าทริปเปิลเอสแบบสบายๆเดี๋ยว3ด่านที่เหลือในระดับยากเนี่ยผมจะทยอยลงนะครับแล้วก็ยังไงฝากรบกวนติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมได้คะแนนเท่าไหร่อย่าลืมมาขิงกันใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับผม